อธิษฐานด้วยบุญหลวงพ่อเคยเน้นอยู่เสมอว่ากองทัพต้องไปด้วยท้องอย่างเวลาที่มีงานถ้าหากพวกเราหิวก็คงมาชุมนุมกันไม่ได้ผู้ที่มาตั้งโรงทานก็ขอให้ได้บุญได้กุศลกันมากๆอย่างที่หลวงพ่อให้พรเกิดมาพบใดชาติใดหากว่ายังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารคำว่าอดอยากอย่าได้มีขอให้มีความร่มเย็นพาสุขในภพชาติที่ได้เกิดมาและให้ดวงตาเห็นธรรมในที่สุดคำว่าอดอยากในการเดินทางอย่าได้มีพวกเราเคยเห็นไหมคนที่ไม่ทำบุญทำทานคนขี้เกียจในการทำบุญทำทานถ้าไปเกิดก็ไปเกิดตัวดำๆท้องโตๆขารีบๆพวกเราก็คงเคยเห็นหลวงพ่อเห็นก็สลดใจหลวงพ่อก็ไม่ได้คิดเยอะหยันอะไรมีแต่คิดว่าเป็นกรรมบาปกรรมพาไปเกิดแต่พวกเราที่เกิดในแผ่นดินไทยถึงแม้จะไม่ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเราก็ยังมีอยู่มีกินบ้านเมืองเรายังอุดมสมบูรณ์ยังเลี้ยงตัวเองได้เพราะดินฟ้าอากาศไม่ได้เบียดเบียนเราจนเกินไปพวกเราเกิดมาในแผ่นดินไทยถือว่าโชคดีอย่างมากเป็นปฏิรูปเทสวาโสจะคือเกิดในประเทศอันสมควรประเทศที่อุดมสมบูรณ์ธรรมชาติไม่ได้เบียดเบียนเราจนเกินไปถึงพวกเราจะอดเงินไม่ค่อยจะมีอยู่บ้างในบางครั้งแต่อาหารการบริโภคเราก็ไม่อดไม่อยากพวกเราก็คงจะเคยทำบุญไว้ในอดีตชาติเมื่อเราได้มาทำบุญเราก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้สาธุเน้อผู้ฆ่าเกิดในภพใดชาติใดคำว่าอดอยากขออย่าได้มีขอให้ข้าพเจ้าเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาเกิดมาในปฏิรูปเทศอย่าให้ข้าพเจ้าเดือดร้อนเรื่องปัจจัย4ในถิ่นที่ข้าพเจ้าเกิดนี่คือปุพเพกัตตปุญญตาพวกเราได้เกิดมาในชาตินี้ก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้แต่พอเกิดมาในภพนี้ชาตินี้พวกเราก็อย่าลืมเจ้าของอย่าลืมตัวถ้าผู้ใดลืมเจ้าของหรือลืมตัวคือตั้งตนไว้ไม่ชอบสิ่งไหนที่ชั่วขนเข้ามาหาตัวเองพอออกจากภพนี้ชาตินี้ก็จะตกต่ำไปเรื่อยเพราะตั้งตนไว้ไม่ชอบเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาในประเทศไทยได้พบพระพุทธศาสนาได้ตั้งตนไว้ชอบสิ่งไหนที่ไม่ดีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในสิ่งที่ไม่ดีให้คิดทำพูดในสิ่งที่ดีเมื่อเราคิดทำพูดในสิ่งที่ดีแล้วความดีทั้งหลายทั้งปวงจะเข้ามาสู่ตัวของเราไปอยู่ในสถานที่ใดก็ร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในครอบครัวก็เป็นสุขเพราะคิดดีทำดีและพูดดีหลวงพ่ออินทวายสันตุสาสโกหลวงปู่เทศรังสีวันนี้จะเทศถึงเรื่องนรกแตกให้ฟังพอพูดถึงนรกใครก็กลัวทุกคนแต่ยังไม่เห็นนรกเลยสักทีมันไหม้เผาผลาญสัตว์อยู่ตลอดวันตลอดคืนนรกไม่ใช่มันจะเรียกเอาตัวของเราไปแต่เราตกไปเองต่างหากเหตุที่จะไม่ให้ตกนรกนั้นมีอยู่แต่เราไม่มีการป้องกันตัวนรกแตกคือว่าความโกรธความไม่พอใจมันร้อนเต็มที่แล้วมันแตกกระจายออกไปเห็นสิ่งต่างๆแล้วไม่พอใจไปทั้งหมดวัตถุสิ่งของใดๆที่อยู่รอบด้านรอบตัวของเราเห็นเป็นพิษเป็นสงไปหมดผู้คนต่างๆที่อยู่รอบตัวของเราแม้แต่ญาติมิตรพวกพ้องพี่น้องของเรามีบิดามารดาเป็นต้นก็เห็นเป็นภัยหมดอันนั้นแหละหม้อนรกแตกมันแตกออกมาจากใจแล้วก็กระจายไปทั่วทุกแห่งหนไม่ตลอดหมดเรียกว่านรกแตกมันแตกเป็นหม้อเล็กหม้อน้อยออกไปนั่นแหละใครไม่รู้จักนรกให้ดูเสียให้เข้าใจเสียนรกคือความโกรธความโกรธนี้เมื่อมีในตัวของเราแล้วเราไม่อดกลั้นมันเลยปล่อยกระจายออกภายนอกไม่เผาผลาญไปทั่วบ้านทั่วเมืองนรกเป็นคำบาลีแปลว่านรชนคือคนเรานี่แหละทุกๆคนมีอยู่แล้วไม่ต้องไปดูที่อื่นไกลดูตัวของเราก็แล้วกัน
เวลามันโกรธขึ้นมามันมืดมิดหมดทุกสิ่งทุกอย่างท่านเรียกว่านรกโลกันคือมืดมิดหมดไม่เห็นแสงเห็นแดดอะไรเลยท่านสอนให้ดับไฟนรกต้องเอาที่ต้นตอของมันจริงๆจังๆต้นตอของนรกจริงๆคือใจถ้าเราเห็นใจแล้วมันไม่มีอะไรหรอกไฟนรกก็ดับความโกรธก็ไม่มีเช่นว่าเราโกรธพอกำหนดสติเห็นใจเราเท่านั้นความโกรธนั้นหายไปเลยความโลภความหลงความมานะทิฏฐิก็เหมือนกันหากเราเข้าไปเห็นตัวใจแล้วของเหล่านั้นดับหายไปหมดใจคือตัวเป็นกลางไม่เอ็นเอียงไปในอดีตในอนาคตไม่คิดนึกอะไรนิ่งเฉยอยู่ตัวนั้นแหละเป็นใจเราดับไฟตรงนั้นเลยไม่ต้องดับที่อื่นไกลตรงเข้าไปตรงนั้นเลยทีเดียวคือตรงเข้าถึงใจที่มันเป็นกลางนั่นเลยแต่มันดับไปหมดทีเดียวนะไฟอันนั้นพิษมันร้ายแรงมากท่านหมายถึงความโกรธนั่นแหละแม้จะน้อยนิดเดียวก็ตามพอมันโกรธขึ้นมาแล้วมันอาจจะล้มทุกสิ่งทุกอย่างระเนระนาดได้ความโกรธไม่มีตัวไม่ทราบว่าตั้งอยู่ในสถานที่ใดใครเป็นพ่อเป็นแม่ของมันก็ไม่ทราบใครเป็นพี่น้องมันก็ไม่ทราบแต่มันเกิดขึ้นมาเองเกิดขึ้นมาแล้วก็ขยายกว้างขวางออกไปแพร่พันธุ์ลูกๆหลานๆกว้างขวางมากได้แก่มานะทิฏฐิถือตนถือตัวเกิดอะไรต่างๆได้สารพัดทุกอย่างออกมาจากความโกรธความไม่พอใจทั้งนั้นอวัยวะมือเท้ามีอยู่ทุกคนนั่นแหละสามารถที่จะฆ่าจะแกงเขาได้แต่ว่าเราระมัดระวังสังวรสำรวมกายวาจาใจจึงไม่สามารถที่จะทำเขาได้ไม่สามารถที่จะฆ่าจะแกงเขาได้กิเลสอันนั้นถ้าเอาออกมาใช้เมื่อไหร่ก็ใช้ได้เหมือนกันมันเหมือนเก่านั่นแหละแต่ท่านผู้วิเศษทั้งหลายท่านไม่ใช้กิเลสยังอยู่เท่าเก่าหูตาจมูกลิ้นกายมันก็ยังอยู่เท่าเก่ามันประสบพบเห็นสิ่งต่างๆก็เท่าเก่านั่นแหละไม่ใช่ท่านไม่มีหูไม่มีตาไม่มีแขนไม่มีอวัยวะต่างๆท่านมีเหมือนกันกับพวกเราแต่ท่านเป็นผู้สำรวมแล้วท่านระวังแล้วตลอดเวลาเหตุนั้นพวกเราฝึกหัดปฏิบัติอยู่นี่ก็ปฏิบัติเพื่อให้มันชำนิชำนาญในเรื่องการสำรวมระวังเมื่อมีอะไรมากระทบเข้าเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายขึ้นมาได้ไม่ให้มันขุ่นขึ้นมานั่นเองให้มันใสแจ๋วอยู่ตลอดเวลามันจึงจะพ้นจากทุกข์พ้นจากนรกถ้ามีอะไรมากระทบเวลาใดเกิดขุ่นมัวขึ้นเกิดประหัตประหารฆ่าฟันกันด้วยประการต่างๆเกิดด่าเกิดว่ากันขึ้นมันเป็นเหตุให้เดือดร้อนทั้งตนและคนอื่นเหตุนั้นจึงควรจะระวังทุกๆคนเป็นมนุษย์อยู่หมู่มากด้วยกันมันต้องมีการกระทบจะอยู่บ้านหรืออยู่ที่ไหนก็ตามเถิดให้คอยระวังอยู่ตลอดเวลาการระวังสังวรพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พากันทำให้นักหนาให้พากันรักษานักหนาพระพุทธเจ้าก็ตรัสเทศนาเหมือนกันความอดกลั้นเป็นตัปปะอย่างยิ่งคือระงับดับกิเลสได้ทางโบราณท่านสอนว่าก่อนจะทำอะไรลงไปให้นับสิบเสียก่อนทีนี้มันไม่ทันนับสิบมันออกไปก่อนวาจามันเร็วที่สุดใจยังเร็วกว่านั้นอีกมันอยากจะพูดซ้อนๆกันสองสามคำตรงที่มันออกไปไม่ทันใจพอพูดหยาบคายออกไปแล้วมันก็เป็นเหตุให้ร้อนแล้วทีนี้เราร้อนกว่าคนอื่นเสียด้วยซ้ำนี่แหละนรกไม่ใช่อื่นไกลระงับดับนรกตรงนี้ได้แล้วมันอยู่สบายไม่ต้องไประงับดับที่อื่นที่ว่านรกอยู่ใต้ดินนั้นที่จริงแล้วไม่ใช่หรอกความเลวทรามความต่ำช้าของจิตใจนั่นมันต่ำเราจึงเรียกว่าอยู่ใต้ดินจึงว่านรกอยู่ใต้ดินพูดถึงนรกก็ชี้ลงไปข้างล่างที่ดินเลยส่วนจิตใจที่ดีงามมันเบามันสูงเขาจึงเรียกว่าขึ้นสวรรค์มันสูงจึงอยู่ข้างบนพูดถึงสวรรค์ก็ชี้ขึ้นไปข้างบนอันความเป็นจริงแล้วนรกสวรรค์อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละนรกแปลว่านรชนนรชนมีในที่ใดนรกมีในที่นั้นไม่ต้องไปหาที่อื่น
ไปหาที่อื่นไม่เห็นหรอกจะไปหาที่ไหนๆก็ไม่เห็นมันอยู่ในตัวคนนี่ทั้งนั้นครั้นตัวของเราไม่เป็นนรกแล้วก็หมดเรื่องนรกใต้ดินก็ไม่มีนรกวันนี้อธิบายเท่านี้ล่ะเอวัง